สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมประเภททีมเช่นเดิมนะครับผมโดยอยู่กับผู้เล่นที่มีชื่อว่า Fun Fiction นะครับจากเคลน 66X นะฮะเล่นเป็น Protoss นะครับผมส่วนตรงนี้เมลิสานะครับแล้วก็ K9 นะฮะเป็น Protoss 1 Terran 2เช่นเดิมนะครับสู้กับฝั่งสีน้ำเงินนะครับอันประกอบด้วยคุณมารุมูระนะครับผมเป็น Terran นะฮะส่วนตรงนี้คุณนัทนะครับผมเป็นโปรตอสแล้วก็สุดท้ายนะครับมิราเคิลนะที่ใช้สกินคลาสสิก SCV นะเป็นเทอร์เรนแต่ว่าคอมมานด์เซ็นเตอร์นี่เป็นสกินอะไรนะสกินเทราดอร์นะแล้วก็มาลงบาแรกปิดบ้านไว้ณจุดนี้นะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้เล่นชาวไทยนะอย่างที่เคยดูไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคราวนี้ก็มาดูอีกตาหนึ่งนะฮะซึ่งตานี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Snowbound Colony นะแล้วว่าอาณานิคมที่เต็มไปด้วยหิมะประมาณนั้นแหละแล้วตรงนี้คุณเคนายก็เล่นพร็อกซี่อีกแล้วนะฮะพร็อกซี่ดับเบิลบาร์เร็กซ์นะครับผมส่วนตรงนี้ยังไงโอเคตรงนี้น่าจะเป็นคุณเคนายที่ปิงนะฮะบอกว่าคุ้มกันบริเวณตรงนี้ด้วยนะอันนี้เดานะเพราะมุมมองสเปกเตอร์มันไม่เห็นอยู่แล้วนะอันนี้4 5 6อ๋อโอเคตามนี้ว่าแต่มันสลับสียังไงวะเนี่ยขออนุญาตนะฮะแป๊บหนึ่งคัลเลอร์ฟอลด์โอเคช่างมันเอาเป็นว่าเป็นฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินแล้วกันนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าวิธีแบบเปิดสีของผู้เล่นนี่มันทำยังไงนะอันนี้คือตัวเกมมันเซตมาให้เป็นสีเดียวกันหมดเลยนะทั้งทีมโอเคใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยก็ดีนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเคนายสร้างเสร็จปั๊บนะครับโอ้โหมาลงรีแอคเตอร์กับเทคแล็บนะจุดนี้เลยนะฮะไกลมากเลยนะครับพอสร้างมาปุ๊บเขาก็จะไหลมาตรงนี้ลงแรมมาตรงนี้เข้าตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับเป็นคุณมิราเคิลนะที่ลงเบส2ก่อนนะณจุดนี้โอเคคุณเคนายอัพปิงอีกแล้วนะครับโอ้อีกหลังนึงก็จะมาสร้างอะไรนะรีแอคเตอร์นะฮะคุณนัทวาร์ปเกตกำลังมานะครับตรงนี้ฟอร์จเข้าไปไล่เขาสู้โอเคแก๊สนะครับผมแล้วฝั่งกองทัพฝั่งสีแดงนี่ว่ายังไงเอ่ยโอเคตามนี้แล้วฝั่งอ๋อโอเควาร์ปเกตกำลังมานะแต่ฝั่งคุณฟันฟิคชั่นนี่เปิดเป็นเซนทรีกับสตอกเกอร์ก่อนนะจังหวะนี้เอามีสตอกเกอร์อยู่แล้วตัวหนึ่งและตรงนี้ของใครเอ่ยเมลิซ่านะฮะลงเบส2ณจุดนี้ฟันฟิคชั่นมาสร้างไว้ตรงนี้เลยเหรอเกตเวย์โอ้โหไกลมากและตรงนี้ฝั่งมารุมุระเป็นฝั่งที่ส่งริปเปอร์มาก่อนนะครับมาเจอแซนวิชเรียบร้อยครับแตกนะฮะหนีจากสตอกเกอร์ไปเจอมารีนนะฮะโอเคเอ๊ะนี่สกินอะไรนะเมอร์ซินารีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแล้วตรงนี้นะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ของมารุมุระนะกำลังมานะครับฝั่งสีน้ำเงินโปรตอสเล่นสายเกตเวย์นะครับดูจากการสร้างนะฮะลงทวายไลท์คาวซิลดับเบิลแก๊สแล้วก็ตรงนี้มีฟอร์จด้วยนะครับอัปเกรดบวกหนึ่งของกองทัพภาคพื้นดินกำลังมานะฮะส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้ยังไงครับมาพ็อกซี่แล้วฝั่งสีน้ำเงินไลท์เข้ามาเจอนะครับโอ้โหมารุมุระด้วยนะเจอแล้วไงครับก็ถอยออกสั่งโจมตีเลยนะจังหวะนี้เคนายสตีมแพ็คกำลังจะเสร็จนะฮะโล่มายังอันนี้น่าจะเป็นโล่ของอ๋อเมลิซ่านะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งฟินิกมาสเกลก่อนนะฮะเป็นฟินิกแบบภาพดวงตาด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับผม เอายังไงมารุมุระส่งไซโฟนวิ่งเข้ามา3คันแตก1นะฮะโอ้โหกะจะมาทำลายพร็อกซี่แต่ไม่ได้นะครับฝั่งคุณเคนายก็สู้สุดใจนะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังนะครับแล้วก็บึ้มเรียบร้อยนะครับโอ้ชิ้นส่วนแบบไม่ตกลงไปข้างล่างด้วยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะระบบแร็กดอลผมชอบนะระบบแร็กดอลระบบฟิสิกส์ที่มันเพิ่มเข้ามาในภาคฮาร์ดเนี่ยมันดูแบบสะใจดีเวลาแบบซากศพกระจุยกระจายนะตรงนี้ฝั่งใครเนี่ยเมลิซ่าจะเข้ามาณจุดนี้แต่ยังไม่ได้นะครับฝั่งคุณมิราเคิลกันบ้านไม่ได้อยู่นะลงบังเกอร์เลยนะครับเล่นแนวป้องกันนะฮะเน็กซัสของคุณนัทนะครับ
ตรงนี้ยังไงเคลียร์นายไซโครนมา2คันต้องถอยก่อนเอามาเจอดีทีโอ้โหดีทีนี่ของใครอ๋อของคุณนัทเออว่ะลืมผู้เล่นเยอะเกินนะบางทีมันก็สับสนนะคุณนัทมีดาร์คเทมเพล่าแล้ว ดาร์คเทมเพล่าอ๋อดาร์คชรายอยู่นี่นะกำลังรีเสิร์ชอะไรนะ Shadow Stride อยู่นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิด นะมันก็คือสกิลบลิงค์ของ DT นั่นแหละที่แต่ว่าตรงนี้เคนายยืนเฝ้าเลยนะครับถ้าฝั่งสีน้ำเงินมาลงแก๊สตรงนี้เนี่ยน่าจะโดนขัดขวางนะฮะดูทรงแล้วตรงนี้อย่างเดือดเลยนะครับดาร์คเทมเพล่าวิ่งไปสับเรียบร้อยครับผมโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า DT มันวิ่งเร็วกว่ามารีนโอ้โหส่วนตรงนี้มารุมุระนะครับกำลังรีเสิร์ชอินเตอร์เฟอเรนซ์แมทริกซ์นะฮะส่วนตรงนี้เคนายมูฟเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหไซคอน 3-4 คันเอาไม่อยู่หรอครับจังหวะนี้เพื่อนต้องมาช่วยนะฮะแล้วเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไม่อยู่โอเคตอนนี้กลางซีแทงไว้รอเลยนะฮะนี่ดรอปลงมาโดนไปเรียบร้อยครับมีคือแตกนะครับกระจุยกระจายนะตรงนี้อะไรนี่ดีทีฝั่งคุณนัทส่งเข้ามาหาเมลิซ่านะฮะเมลิซ่าโอ้โหตรงนี้ขนาดสแกนต้องแดนซิ่งแล้วฮะถ้าไม่แดนซิ่งไม่ได้นะโอ้เจอชาร์ลส์ไรวาร์ปใส่เรียบร้อยครับยังไงก็ต้องขึ้นยานถ้าไม่ขึ้นยานนี่ก็พังนะหมายถึงมารีนพังไม่ใช่ต้องใช้คำว่ามารีนตายดิสิครับจังหวะนี้อย่างเดือดเลยฮะมารุมูระมาแล้วนะครับเรเวนแล้วตรงนี้ยังไงนี่มิราเคิลมาเคลียร์เลยนะครับมารีน3คนโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะตานี้ฟังคุณฟันฟิคชั่นนะครับบลิงค์กำลังรีเสิร์ชอยู่นะฮะเล่นสายเกตเวย์แล้วก็ตอนทุยตอนนี้ทรานซิชั่นไปหาสตาร์เกตแล้วนะครับโรบอติกเฟซิลิตี้นี้สร้างยูนิตซัพพอร์ตนะฮะก็คืออะไรนะวาร์ปริซึมนะวาร์ปริซึมบางทีผมจะชอบหลงเรียกว่าอะไรนะเฟซปริซึมนะฮะซึ่งจริงๆมันก็คือยูนิตตัวเดียวกันแหละแต่เฟซปริซึมมันเป็นชื่อเก่านะแล้วยังไงครับเทคแล็บเข้ามาแตกแน่นอนฮะจังหวะนี้ส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินพยายามที่จะเอาดีทีเข้านะฮะแต่ยากอยู่นะครับมาแล้วนะครับทั้งกองทัพเลยมีเรเว่นนะครับเป็นเดเทคเตอร์นะฮะมองเห็นอยู่นะฮะเรียบร้อยโยนป้อมลงไปยังไงดีทีแตกหมดไม่เหลือนะครับผมเอ๊ะคุณเมลิซ่าตอนนี้อัปเกรดขึ้นเท่าไหร่แล้วมันกดดูไม่ได้ตอนนี้ว่าไงสเกลดูนะฮะเคนายต้องยกบาแรกหนีมาณจุดนี้นะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีวิโดมายแล้วนะฮะ3ตัว4ตัวนะครับไซโครนแล้วก็มารีนอีกฝูงนึงใหญ่ๆเลยนะฮะจุดนี้บังเกอร์ยังอยู่นะครับข้างในมีมารีนหนึ่งคนลิเบอเรเตอร์นะครับจากคุณมิราเคิลนะเป็นยูนิตที่เอาไว้คุมโซนได้ดีเลยนะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คุณมิราเคิลนี่คือเคลื่อนทัพแล้วนะครับยัดทหารเข้าเต็มเลยนะฮะมีรถถังมาด้วย3คันนะซีจแทงค์และตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเอาเบสจะลงฐานนะฮะถูกดีนายไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้ยังไงป้อมมาเองนะครับโอเคหมดเวลาไปก่อนนะจังหวะนี้ฟังคุณมิราเคิลมาดรอปนะครับโอ้โหซิดแทง3คันเลยนะกลางป้อมยิงเลยครับตรงนี้ไฟดับเรียบร้อยนะครับถ้าเล่นเจอกับโปรตอสเนี่ยต้องจำเป็นต้องสไนไปที่ตัวไพลอนนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี้คุณมิราเคิลสไนไปที่ตัวฟอร์จก็ถือว่าดีอยู่นะตรงนี้ยังไงครับโอ้โหลิเบอเรเตอร์มากลางด้วยนะสตอเกอร์เข้ายากเลยครับลักษณะนี้เนี่ยฝั่งคุณมิราเคิลจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวงของลิเบอเรเตอร์แล้วตรงนี้ซีแทงโดนโอ้โหโดนป่วนไปนะฮะอินเตอร์เฟรนซ์แมทริกซ์นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากอยู่เฉยๆให้เป็นเป้านี่นะครับแล้วก็ระเบิดตู้มนะไปแล้วครับตรงนี้ฝั่งสีแดงโอเคช่วยเพื่อนกันบ้านไม่ได้อยู่นะโอ้โหเกตเวย์อย่างเยอะเลยนะครับมีเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ก็ดูสิไม่ใช่สตักเกอร์มันกดดูปุ่มไหนวะลืมโอเคช่างมันแต่ตอนนี้นี่ฝั่งคุณเคนายนะครับฟิวชั่นคลองมาแล้วนะฮะกำลังรีเสิร์ชยามาโต้แคนนอนอยู่นะครับเวปปอนรีฟิตนะฮะชื่ออัปเกรดมันตรงนี้เจอวิโดไม้ไปแตกเรียบร้อยตรงนี้สีน้ำเงินไหลเข้ามาณจุดนี้อีกแล้วนะฮะเจอไซโคนนะตรงนี้ว่าไงเบสนี้แตกแน่นอนอ้าวโอเคเอาไปต่อคอมานด์บึ้มไปแล้วนะครับฝั่งอันนี้ฝั่งใครนะเคนายนะคุณเมลิสาต้องมาช่วยนะครับแล้วเคนายอยู่ไหนหมดครับเนี่ยเคนายเหลือเท่านี้เหรอฮะไวกิ้ง3ลำเหรอ
ไวกิ้ง3ลำไซโคน2อ๋อคุณเคนายจะเก็บเงินสร้างแบทเทิลครูเซอร์นะฮะสร้าง BC แล้วขณะเดียวกันนี้คุณฟันฟิคชั่นเข้ามาแล้วนะครับเจอมารีนโอ้โหโอ้โห FPS ดรอปอย่างหนักเลยนะฮะจังหวะนี้ฟันฟิคชั่นต้องบลิงหนีเรียบร้อยครับรอดมาได้จะเรียกว่ารอดมาได้ก็ไม่เชิงนะคือตายไปจำนวนหนึ่งเลยนะแต่ตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับคุณนัททรงดีทีเข้ามาไล่ฟันเชือนเรียบร้อยแคนเซิลได้ทันนะวันนี้โอ้โหบลิงใส่เลยเรียบร้อยเจอฝูงมารีนนะฮะมารีนนี่ก็ถ้าสร้างมาเยอะๆมันก็ทำดาเมจได้เยอะดีนะฮะมีเรเวนคอยสปอร์ตด้วย2ลำนะฮะไม่ซ่อมด้วยนะครับมันกำลังจะพังนะเนี่ยโอเคและในขณะเดียวกันนะครับในนาทีที่11นะคุณมิราเคิลส่งเมดิแวกมาจะมาดรอปอีกแล้วนะครับมีการปิงว่าให้มาป้องกันนะฮะฝั่งโปรตอสเห็นแล้วนะครับฟันฟิคชั่นนะมิราเคิลเข้าไม่ได้แล้วครับถอยก่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยดูไม่ทันนะฮะโอเคแล้วยังไงครับตรงนี้ฝั่งมารุมุระอัปเกรดบวกหนึ่งนะฮะให้กับยูนิตทหารราบของตัวเองแล้วตรงนี้ฟังคุณมิราเคิลได้เลิกดรอปสักทีนะฮะมาแล้วครับกองทัพไบโออย่างหนักเลยนะจังหวะนี้แล้วตรงนี้โลโบสร้างอะไรนี่ออบเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยครับไพลอนแตกไฟดับนะครับโอ้โหคุณฟันฟิคชั่นกองทัพหายไปไหนหมดครับเนี่ยหายหมดเลยนะฮะเข้ามาทีเดียวเรียบร้อยครับไพลอนแตกบึ้มนะฮะปิดตายเมื่อกี้จะพูดว่าปิดเทควาร์ปเกตแต่ลืมไปเขายังเหลือตรงนี้อยู่นะครับแล้วตรงนี้ยังไงเมลิสาเข้ามาช่วยนะครับได้ไหมครับโอ้โหวัดดวงเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินต้องไปนะฮะถอยก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้โหฟันฟิคชั่นเจ็บหนักเลยนะฮะแต่ยังดีนะครับที่เขายังมีบ้านอยู่แถวอยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้อยู่นะฮะคือถ้าไม่มีนี่ก็เรียบร้อยครับรู้เรื่องนะยังดีนะครับที่เพื่อนเข้ามาช่วยกันป้องกันไม่ได้นะตรงนี้ฝั่งมารุมุระได้เริ่มบกแล้วนะฮะฮิโดไมว่าไงครับบึ้มไปนะฮะสแกนดูเลยครับเรียบร้อยเข้ามาตรงนี้เจอ Planetary Fortress Battle Cruiser ของ K9 กระโดดข้ามมิติมาแล้วนะครับแต่มาช้าไปหน่อยนะโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหคุณนัท DT กี่ตัวเนี่ยนี่ดูสิไหนว่า14นะฮะปาดหลายแท้ถ้าเยอะแบบนี้น่าจับรวมเป็นอาคอนมากๆเลยนะแต่ว่าทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะอันนี้เข้ามาแล้วครับฟัน SCV แตกนะเรียบร้อยครับเอาฐานนี้ก่อนฮะบึ้มไปแล้วนะคอมมานด์เซ็นเตอร์ SCV โดนไปอีกนะฮะและในขณะเดียวกันนะครับกองทัพยังใหญ่เลยนะฮะปะทะกันณจุดนี้นะครับผมโอ้โหระวังมิราเคิลกับ K9 นะฮะตรงนี้เมลิสาอยู่ด้านบนนะครับยังไม่กล้าลงมานะฮะเรียบร้อยครับคุณ K9 โอ้โหกองทัพเรือยิ่งใหญ่นะฮะกองทัพยานนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งนี่คืออะไรนะกองทัพเรือกับกองทัพอากาศเนี่ยเขาใช้คำเรียกเดียวกันนะก็เป็น naval อะไรประมาณนี้นะตรงนี้ DT เข้ามาแล้วฟันวิโดไมโอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับไหนมาดูกองทัพตรงนี้สิ Miracle Marumura ก็ใหญ่ดีนะครับมีคุณนัทเอา DT มาซัพพอร์ตด้วยนะจะเรียกว่าซัพพอร์ตได้ไหมเข้าไปจ้วงฟันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าตรงนี้คุณเมลิสาโอ้โหสร้างป้อมรอบบ้านนะมีดีเทคเตอร์แน่นอนครับลักษณะนี้ฟันแก๊สเรียบร้อยครับระเบิดตู้มนะส่วนตรงนี้ฝั่งคุณมิราเคิลไหลเข้ามาแล้วนะครับมีลิเบเรเตอร์ด้วยนะฮะเป็นยูนิตที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะณจังหวะนี้แล้วไงฟันฟิคชั่นเหลืออะไรครับสตอกเกอร์กับฟีนิกซ์ไปแล้วนะครับฟันฟิคชั่นโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวนะฮะกดออกเกมไปแล้วนะครับตรงนี้ยังไงคุณ K9 ยังได้อยู่นะครับผม Battle Cruiser 4ลำนะครับไล่ไถเลยนะฮะตรงนี้ DT ของคุณนัทเข้ามาอย่างชิวเลยนะคุณเมลิสากองทัพไปไหนหมดครับเนี่ยเหลือแต่มารีนหรือยังไงแล้วคุณเมลิสาต้องอ๋ออยู่นี่หมดนะฮะอ๋อโอเคว่าไง K9 บินตามแล้วยังไงครับกองทัพโอ้ฝั่งสีแดงคุณฟันฟิคชั่นนี่คือเขาก็ไปแล้วนะโดนไล่ไถจนเหี้ยเลยนะครับแล้วตอนนี้ยังไงครับกองทัพอย่างหนักหน่วงนะครับไปแล้วนะครับเมลิสาเดือดเคนายแล้วครับเคนายจะเล่นยังไงฮะเหลือตัวคนเดียวแล้วครับแล้วโอ้โหดาเมจส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่ไปทั้งครูเซอร์นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับแตกนะครับตรงนี้มิราเคิลเข้ามาอย่างชิวเลยนะผมว่าอาจจะต้อง GG แล้วนะครับไม่ไหวนะครับ
ตรงนี้คุณมิราเคิลเข้าประชิดตัวสตาร์ฟอร์ดได้แล้วนะครับการจะดีนายการสร้างแบตเทิลครูเซอร์ไปได้ไหมไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วโอเคฝั่งคุณเคนายนะตอนนี้เหลือสตาร์พอร์ตอยู่3หลังนะก็ยังคงสร้าง BC ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะแล้วตรงนี้ก็บินมาณจุดนี้อีกนะครับแล้วยังไงครับมารีนสไนไปที่ตัว BC เลยนะครับจังหวะนี้แหกไป2แล้วนะครับผมโอ้โหจะมี3มั้ยน่าจะมี3นะครับเรียบร้อย3ตามมาแล้ว4มั้ยเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้โหยังดุยังเดือดเลยนะครับผมสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของฝั่งสีน้ำเงินนะครับอันได้แก่คุณนัทคุณมารุมุระแล้วก็คุณมิราเคิลนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ